قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เหนืออื่นใดขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์นะครับให้ผมมาคุยกับพี่น้องที่นี่นะครับเหมือนเดิมที่นี่ก็มีค่ายใช่ป่ะนะที่รอบพานก็มีค่ายแล้วก็อาทิตย์นี้จัดงานใช่ไหมฮะครับยังไงก็มาเยี่ยมอยู่แล้วนะฮะมาเที่ยวงานอยู่แล้วนะครับบ้านที่เมืองน้องแล้วก็27นะครับเดี๋ยวใส่กันร้อนนะครับครับไม่ดังนะฮะผมไม่ต้องจับใช่ไหมห้ามจับก็ที่มูลนิธิรับพานก็จะมีจัดงานเหมือนกันนะครับ27เชิญทุกท่านนะฮะนะครับแล้วก็เป็นงานเปิดตัวอาคารที่พักคนเดินทางแล้วก็หาอะไรได้สมทบทุนจัดรายการดาวเทียมอาจจะมีข่าวดีมาก่อนนะ นะเราต้องการ 300,000 บาทแล้วก็หมอชกรินมอบมาให้ 100,000 นะครับขาดอีก 200,000 นะครับก็จัดงานวันที่27นี้ก็ระดมทุนนะครับแล้วก็หาอะไรได้ไปเป็นค่าดาวเทียมปีนี้แปลกนะเจ้าของดาวเทียมเขาขอก่อนเดือนรอมฎอนเราก็ให้ไม่เคยขัดตกบกพร่องนะฮะแต่เขาบอกปีนี้ขอก่อนเลย 300,000 ไม่รู้กินอะไรมานะนะครับเราไอ้ตกหนักเครียดมาเลยมาอยู่ที่เรานะครับก็ขอดุอานะครับตอนนี้เหลือแค่2ใน3นะอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องไปวันงานพี่น้องจะได้แจกหนังสือเล่มนี้เตือนฉันเตือนเธอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปลายปีจะเป็นเล่มใหญ่แต่เล่มนี้ให้พี่น้องไปอ่านเค้าเรียกนะไปอ่านออเดอร์ก่อนนะครับ112หน้านะอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องแล้วก็มัสยิดนี้มัสยิดเหล่านี้เราจะให้5เล่มไปแจกตามมัสยิดเนี่ย5เล่มนะครับมัสยิดละ5เล่มแล้วก็วันนี้จะมาแจกมาให้ที่นี่นะครับมัสยิดอันอิสลาห์นะครับ5เล่มด้วยกันอินชาอัลเลาะห์เอาละครับผมมีคุยกับพี่น้องประมาณ1ชั่วโมงโดยประมาณแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคำถามผมก็จะตอบคำถามพี่น้องเนื้ออื่นใดพรุ่งนี้นี่ฟูชาบานใช่ไหมครับพรุ่งนี้หรือคืนนี้ฮะมีสายรายงานมาบอกว่าเป็นวันเสาร์ค่ำลงก็คือพรุ่งนี้อันนี้เกิดอันนี้ก่อนนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้อินนัลลอฮะลิยุตตอลิอะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาทรงลงมานะครับฟีไลละตินนิฟิชาบานลงมาในคืนนิฟูชาบานเอาเดี๋ยวเอาภาษาอาหรับก่อนนิฟูเนี่ยแปลว่าครึ่งหนึ่งนิสภาษาอังกฤษแล้ว half เหรอฮะบางแมน half และครึ่งหนึ่งและครึ่งหนึ่ง half ชาบานครึ่งเดือนชาบานเนี่ยก็คือคืนที่15ของเดือนชาบานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลงมายังฟากฟ้าบนโลกดุนยาเอาใหม่ทุกคืนวันนี้เนี่ยทุกคืนเลยอัลลอฮ์จะลงมาไหมครับติ๊กต็อกลงไหมลงมาในช่วงเศษ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนลงมาทุกคืนทีนี้พอลงมานี่ยังไงต่อครับอัลลอฮ์ก็จะมารับการงานรับการขอดุอารับการขอดุอาดูนะใครที่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ใครที่อิสติกฟาร์ขอพยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ใครที่ขอเตาบ้าต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ในช่วงเสร็จ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนอุลามาบอกว่าเวลานี้เขาเรียกเวลามุสตะยาบดุอาที่ถูกตอบรับฉะนั้นพี่น้องจะไปขอสาวนะจะไปสอบเข้ามหาลัยจะไปสมัครเป็นพนักงานเป็นอะไรบริษัทไหนก็ตามหรือจะเปิด
ร้านค้าจะอะไรก็ตามขอให้ริสกีเพิ่มพูนขอในช่วงนี้ประมาณตีสามตีสามครึ่งช่วงนี้อัลลอฮ์ลงมายังฟากฟ้าขอรับเผื่อมาทุกคืนแต่คืนนิฟูชาบานพรุ่งนี้ค่ำลงเนี่ยอัลลอฮ์ก็ลงมาเหมือนเดิมแต่มาพิเศษพิเศษยังไงลียากฟิรออัลลอฮ์จะอภัยโทษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษลิจามีคอลกิฮีอัลลอฮ์จะไปอภัยโทษให้กับเบ่าของพระองค์ทั้งหมดอิลลามุชริกุนวะมุชาฮินุนยกเว้นคนทำชิริกและคนทำชิริกและคนที่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันผมจะอธิบายทีละประเด็นคืนนี้ฟูชาบานมีความจำเริญแบบนี้พี่น้องอาจจะตั้งคำถามว่าอัลลอฮ์มาทุกคืนแล้วทำไมคืนนี้ฟูชาบานถึงมีพิเศษพิเศษสิเอาใหม่ผมเนี่ยมาที่มัสยิดคูยาเนี่ยเราเรียกกันง่ายๆนะมัสยิดคูยาผมมาทุกคืนเลยมาหลังอิชาเนี่ยมาทุกคืนเลยแต่มีอยู่คืนหนึ่งผมไม่มาอย่างเดียวผมเอาเงาะมาด้วยผมเอาทุเรียนมาด้วยพิเศษกว่าดึกกว่าคืนอื่นไหมนั่นแหละนิฟูชาบานแบบนั้นเลยอัลลอฮ์จะให้พิเศษอภัยโทษให้กับเบ่าของพระองค์สรุปง่ายๆว่าคืนพรุ่งนี้ค่ำลงทั้งคืนจนกระทั่งแสงอรุณขึ้นเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์ตั้งแต่มักริบจนเข้าเวลาละหมาดซุบฮ์อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่เราทั้งหมดเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไม่มีละหมาดเจาะจงไม่มีอ่านกุรอานเจาะจงไม่มีอะไรที่เจาะจงทั้งสิ้นแค่อยู่ในคืนนี้ฟูชาบานอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดยกเว้นมุชริกคนตั้งภาคีและมุชาฮินคนที่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันที่นั่งอยู่นี่เคยไปทำให้ใครโกรธไหมครับพรุ่งนี้เช้าไปขอมาอัฟไปขอมาอัฟโทรไปไลน์ไปเดินไปมาอัฟวันนั้นว่าแกไว้แรงมาอัฟหน่อยเพราะอะไรมาอัฟเพื่อให้อัลลอฮ์อภัยให้ในคืนพรุ่งนี้คืนนี้ฟูชาบานเข้าใจนะแต่ในคืนพรุ่งนี้ไม่มีการเจาะจงอ่านกุรอานเฉพาะกิจไม่มีการเจาะจงละหมาดเฉพาะกิจไม่มีการทำพิธีกรรมอะไรที่เป็นเฉพาะกิจเลยแค่อยู่ในคืนนี้ฟูชาบานก็ทำไมครับก็ได้การอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเข้าใจนะเอานี้มาคุยวันเดือนรอมฎอนเราจะดูเดือนกันประมาณวันที่ 5-6 พฤษภาพี่น้องคิดว่ารอมฎอนปีนี้เร็วไหมครับเร็วนะนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกเวลาจะเร็ว1ปีเหมือน1เดือน1เดือนเหมือน1สัปดาห์1สัปดาห์เหมือน1วัน1วันเหมือนเราเอาใบไม้แห้งมาเผาไฟแป๊บๆวันศุกร์อีกแล้วเดี๋ยวแป๊บวันศุกร์เดี๋ยวแป๊บสิ้นเดือนเดี๋ยวแป๊บเดือนรอมฎอนนี่เขาจะไปฮัจญ์กันอีกแล้วผ้าอุมรอของผู้ชายยังไม่ทันซักเลยเขาจะไปกันอีกแล้ว เวลาจะเร็วครับรอมฎอนมาถึงบรรดาสลาฟุตซอลและบรรดาซอฮาบะเขาเตรียมรอคอยเดือนรอมฎอนเพราะหนึ่งเดือนในเดือนรอมฎอนไม่เหมือนกับวันอื่นเลยท่านหญิงอาชาร์ดียัลลอฮุอันฮาบอกว่ามาไรตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมุกาซีรอนไม่เคยเห็นท่านรอซูลถือศีลอดเต็มเดือนอิสติกมานเต็มเดือนเท่ากับเดือนรอมฎอนและไม่เคยเห็นท่านรอซูลถือศีลอดจำนวนมากรองจากเดือนรอมฎอนคือเดือนชะอ์บานฉะนั้นเดือนชะอ์บานทั้งเดือนเนี่ยมีซุนนะห์ให้เราถือศีลอดซุนนะห์นะครับยกเว้นวันหรือ2วันก่อนเข้ารอมฎอนอันนี้เราก็ไม่ต้องถือเพราะนบีบอกว่ามันจะเป็นวันที่สงสัยว่าเข้ารอมฎอนหรือยังไม่เข้าฉะนั้นวันที่1ชะอ์บานถึงวันที่28ชะอ์บานเลือกมาถือศีลอดวันไหนก็ได้
วันไหนก็ได้ครับวันไหนก็ได้เป็นสุนนะห์ของท่านนบีเชคมินบาสเคยตอบคำถามว่าเชคมินบาสครับถ้าผมถือศีลอดสุนนะห์ในเดือนชาบานไปตรงกับวันจันทร์กับหรือวันพฤหัสผลบุญจะได้ยังไงเชคมินบาสตอบว่าเขาได้เนี่ยถือศีลอดสุนนะห์ในวันในเดือนชาบานไปตรงกับวันจันทร์ได้สุนนะห์ถือศีลอดวันจันทร์ด้วยตัวอินวันอัลฮัมดุลิลลาห์ทีนี้พอรอมฎอนเข้ามาความซะกาตก็จะออกกันช่วงนี้ใช่ไหมนะทำบุญก็ไม่รู้ว่าแหลกล้านละจะละหมาดก็เดือนนี้ทุกอย่างมีภาคผลบุญที่มหาศาลเดี๋ยวผมจะบอกให้หลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวพี่น้องตามมาเรื่อยๆนะว่าแค่ถือศีลอดหนึ่งวันเนี่ยเนียดเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อะไรกับเรายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายการถือศีลอดเนี่ยถูกอะไรครับถูกกำหนดกุติบะอะลัยกุมให้กับพวกเราประโยคนี้อธิบายว่าถูกกำหนดเป็นฟัรดูเหนือพวกเรากามากูติบะอัลลาซีนามิงกอบลิกุมเสมือนที่เคยถูกบัญญัติให้กับนบีหรือกลุ่มชนก่อนหน้านี้เอาใหม่นบีก่อนหน้านี้และบรรดาอัสฮาบบรรดาคนที่เป็นผู้ที่รับแนวทางของแต่ละนบีมีการถือศีลอดเช่นนบีดาวูดนบีดาวูดเนี่ยถือศีลอดวันเว้นวันวันเว้นวันโอ้โห1ปีนี่ถือ6เดือนวันเว้นวันนี่หมายรวมว่า1ปีเนี่ยถือ6เดือนแล้วก็ละศีลอด6เดือนแต่ประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดแค่1เดือน30วันดูนะการถือศีลอดให้กับพวกเราและประชาชาติก่อนพวกเราละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าพวกเราทั้งหลายจะเกิดความยำเกรงพี่น้องเป้าหมายของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนคือความยำเกรงถ้ารอมฎอนเข้าแล้วรอมฎอนออกเรายังเหมือนเดิมนบีบอกว่าวิบัติแล้วหายนะแล้วสำหรับบุคคลหนึ่งเมื่อเข้าถึงรอมฎอนแล้วรอมฎอนจากไปเขาไม่ถูกอภัยโทษณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอัลละกุมตัตตะกูลจึงเป็นเป้าหมายของการถือศีลอดเราเนี่ยทุกคนมีข้อเสียหมดแหละเรามีข้อพ้องหมดส่วนใครจะบกพ้องในเรื่องใดนั่นอีกประเด็นหนึ่งลองดูว่ารอมฎอนปีนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยขัดเกลาอะไรเราให้เกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์บ้างเมื่อก่อนนี่พูดยังไม่อายนะครับสมัยก่อนเข้าร้านสะดวกซื้อแต่ก่อนนี้เซเว่นยังไม่มีด้วยซ้ำแล้วระบบตาฮาร้านนี่ก็ยังไม่ค่อยพัฒนาหรือดีเท่ากับปัจจุบันเราเข้าไปซื้อของแทบจะไม่สนใจว่ามีฮาร้านหรือไม่มีแต่วันนี้เนี่ยเราสอนลูกหลานของเราว่าถ้าไม่มีฮาร้านอย่าซื้อใช่ไม่ใช่อุมัตอิบนุคอตอบเคยถูกถามว่าท่านอุมัตครับคำว่าตักวาความยำเกรงเนี่ยมันคืออะไรท่านอุมัตบอกว่าคือการที่เราเดินไปตามท้องถนนแล้วเราก็ไม่เหยียบหนามไม่ตกไปที่หลุมไม่เหยียบเศษแก้วหรือทำให้เท้าเนี่ยเกิดบาดเจ็บการที่เราระมัดระวังในการเดินนั่นแหละตักวาโอ้ลูกกินไม่ได้นะไม่มีตาฮาลาลนี่ไม่ได้นะนั่นถ้าชีวิตของเราระมัดระวังอย่างนี้หลังจากที่รอมฎอนขัดเกลาเราเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเดินมาสุเรามาละหมาดแต่พอเข้ารอมฎอนเราละหมาดตะรเวียละหมาดไปละหมาดไปซึมซับไปหมดรอมฎอนเราเดินมาละหมาดที่มัสยิดนั่นแหละตัตตะกูเกิดความยำเกรง
อัลลอฮ์จึงใช้คำว่าละอัลละหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายหวังว่าในที่นี้ไม่ได้หมายรวมว่าได้ทุกคนพี่น้องเอาเรื่องจริงๆนะพูดแบบไม่อายนะในชุมชนเราเนี่ยมีคนถือศีลอดแข็งใช่ไหมแต่มีไหมครับถือศีลอดครบเดือนไม่ขาดแม้แต่เดือนเดียวแต่ไม่ละหมาดมีนะไม่ละหมาดแสดงว่าละอัลลอฮ์คนที่พอรอมฎอนจากไปปั๊บเขาก็ยังไม่ละหมาดเหมือนเดิมนั่นหมายรวมว่ารอมฎอนมาเหมือนไปมาหรือจะออกหรือจะไปอีดอบเดิมละอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ใช้คำนี้คนที่เข้ารอมฎอนหมดทุกคนออกหมดเป็นคนดีหมดเลยแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่าละอัลลอฮ์หวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายหวังว่าพวกเราจะเกิดความยำเกรงประเด็นนี้สำคัญมากนะครับถ้าหมดรอมฎอนเราอาศัยการถือศีลอดนี้ละหมาดตะเวะนี้ขัดเกลาดวงวิญญาณของเราหมดรอมฎอนเรามาสู่เราเหมือนเดิมเอาและอาจจะได้มักริบกับอิชาก็ยังดีหรือยังได้ซุบฮ์อิชาก็ยังดีแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมาอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความเมตตาเฉพาะคนที่อยู่ในเดือนรอมฎอนนะพอหมดเดือนรอมฎอนแล้วนะทำไมแล้วอัลลอฮ์งดความเมตตาไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์ให้ความเมตตาทุกเดือนเฉพาะเดือนรอมฎอนนี้มีความสำคัญใครที่เข้าโรงเรียนอบรมในเดือนรอมฎอนแล้วออกจากเดือนรอมฎอนแล้วไม่ถูกขัดเกลาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองพี่น้องจะไปเปลี่ยนเดือนไหนเอาว่ามาสิพี่น้องบอกฉันจะเลิกทำความชั่วรอมฎอนนี่สุดยอดของเดือนแห่งทำความดีกลางวันถือศีลอดจะไปทำชั่วก็ไม่ได้ละศีลอดเสร็จต้องเตรียมตัวมาละหมาดตะเวียละหมาดตะเวียเสร็จแล้วกลับบ้านก็ต้องรีบนอนเพราะว่าต้องตื่นสะโหตรงไหนไปทำความชั่วยิ่งไปกว่านั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะสำรวมตนจากคำพูดใช่ไหมบางคนนี่ก่อนเข้ารอมฎอนนี่วิพากษ์วิจารณ์เป็นผู้ว่าเป็นผู้ว่านั่งร้านกาแฟแล้วก็ว่าคนนั้นคนนู้นคนนี้นี่เขาเรียกผู้ว่าแต่พออยู่เดือนรอมฎอนนี่เราจะสงบคำใช่ปะแต่พอรอมฎอนจากไปเป็นผู้ว่าต่อไหมเอาคุยกันใจร่มๆโดยเฉพาะ Facebook พี่น้องเราเนี่ยมี Facebook เวลาเราเสียชีวิตเนี่ย Facebook มันไม่เสียชีวิตไอ้สิ่งที่เราโพสต์ไอ้สิ่งที่เราไปกดไลค์ไปคอมเมนต์เขาเนี่ยมันยังอยู่โอ้ยคนนั้นด่าคนนี้โอ้ยสะใจมันสะดะบายะไปกดไลค์แล้วไอ้ตรงนี้ยังอยู่เนี่ยเรานอนอยู่ในกูโบสเนี่ยมันยังไปด้วยรอมฎอนได้ขัดให้เราเป็นละอัลละกุมตัตตะกูลนี่คือหัวใจผมพูดหัวใจนะร่างกายเรานี่ขาเจ็บนู่นนั่นนี่นั่นรักษาเดี๋ยวก็หายฟันปวดเดี๋ยวไปอุดแต่หัวใจแย่แล้วเนี่ยอย่างอื่นหายนะหมดการถือศีลอดอะไรคือหัวใจตักวาการยำเกรงพี่น้องเปิดตู้เย็นตอนเช้าไม่ต้องเอาคนอื่นผมเองคือวันแรกเวลาเราตื่นนอนผมนี่จะอย่างนี้พอละหมาดเสร็จปั๊บผมจะนอนสักนิดหนึ่งพอตื่นมาปุ๊บตู้เย็นก่อนเลยแล้วเดือนรอมฎอนเราก็ติดคิดดูนะครับน้ำเย็นๆแล้วปีนี้อัลลอฮ์ทดสอบพวกเราเนาะร้อนไหมที่นี่เปิดแอร์24ชั่วโมงว่าฮะเดือนรอมฎอนไม่นะค่าไฟมันไล่จักเลยนะจะเปิดเฉพาะตะเวียอะไรก็ว่าไปเราก็จะหาที่เย็นๆจะไปโลตัสน้องจอก็ไม่ได้อะมุสยิดมันก็มีนะไปอยู่เย็นๆแต่มันก็มีอย่างอื่นที่
เอาตัวเราออกห่างนบีถึงบอกว่าอัสซียามุยุนนะตุนนี่คือประการต่อมาการถือศีลอดคือโล่ป้องกันอิซากานะอะฮาดุกุมซออิมันเมื่อบุคคลใดก็ตามถือศีลอดฟาลายัรฟุสอย่าพูดจาหยาบคายนี่เป้าหมายการถือศีลอดวะลายะจะฮันอย่าทำสิ่งที่ไร้สาระตื่นเช้ามาดูทีวีได้เวลาละหมาดบ่ายละหมาดเสร็จดูทีวีต่อได้เวลาละหมาดอัสรละหมาดเสร็จดูทีวีต่อจนกระทั่งถึงละศีลอดถ้าแบบนี้ถือศีลอดทั้งปีก็ได้เพราะมันไม่หิวจริงป่ะเนี่ยดูถือศีลอดทั้งปีก็ได้แต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าถือศีลอดแบบนี้ไม่ถือเรียกว่าเป็นการถือศีลอดนบีบอกว่าอดข้าวอดน้ำอย่างเดียวไฟนิมรุนกอตะละหูเอาชาตะมะหูส่วนใครจะมาด่าเรามาท้าชกต่อยเราฟันยากุนอินนีซออิมุนอินนีซออิมุนฉันถือสินอดผมชอบไมค์ไทสันให้สัมภาษณ์อยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องเขาแชร์กันมาไม่ไทสันได้รับแชมป์ครั้งแรกหลังจากต่อยชนะเสร็จได้แชมป์ครั้งแรกก็ไปฉลองกับทีมงานเข้าไปในภัตตาคารอะไรเสร็จแล้วก็มีคนเมานะเมาเสร็จมาท้าไทสันชกไทสันลุกขึ้นสตางค์วางไว้บนโต๊ะเดินออกจากร้านอาหารทีมงานไทสันวิ่งตามมาบอกโอ้โหไทสันท่านถึงเป็นระดับแชมป์โลกต่อยมันทีเดียวมันก็นอนกินข้าวต้มไม่รู้กี่วันแล้วทำไมไม่ทำมันอ่ะไทสันบอกผมเป็นแชมป์โลกแล้วไปยุ่งอะไรกับคนกระเดกระราดอย่างเงี้ยพี่น้องได้อะไรคือเอามวยแชมป์โลกไปต่อยกับมวยวัดคนจบด็อกเตอร์เถียงกับจบป.4ทั้งคู่เข้าใจไหมเฮ้ยเรานี่เป็นอิหม่ามมัสยิดไปเถียงกับชาวบ้านตาดำๆไปเถียงคนขับสามล้อขอโทษคนขับสามล้อนี่ไม่ได้ต่ำนะแต่ว่าสถานะทางสังคมที่คนมองนี่ยกประเด็นนี้ชาวบ้านบอกอ๋อสามล้อทั้งคู่เข้าใจยังไม่ไทยสันสุดยอดนะครับประโยคนี้จริงอยู่ชนะอยู่แล้วต่อยคว่ำแต่ไม่ทำเพราะมันคนละเรื่องที่จะไปยุ่งไม่ไทสันกำลังจะบอกว่าเวลาเดินไปบนถนนเนี่ยเป้าหมายเราอยู่ข้างหน้าไปสนใจอะไรรายทางเนี่ยไม่ได้ขอโทษในมัสยิดนี้ยกได้นะ อะไรท่านพุทธทาสนั้นท่านพุทธทาสนะเป็นพระสายป่าแกบอกว่าเวลาหมาเห่าเนี่ยอย่าเห่าต่อเพราะมันจะเพิ่มหมาอีกตัวหนึ่ง อันนี้ไม่หยาบนะผมก็แปลเอาจากคำพูดของท่านเลยเนี่ยเฮ้ยนี่สอนแบบขอโทษนะผมขอใช้ศัพท์นี้ได้ไหมโคตรบ้านๆเลยแต่เป็นปรัชญาลึกซึ้งอะจริงไม่จริงมีคลิปหนึ่งผมดูแล้วก็ดูอีกมันมีสุนัขตัวเล็กเคยดูป่ะแล้วมันมีสุนัขตัวใหญ่เนี่ยเห่าสุนัขตัวเล็กสุนัขตัวเล็กทำยังไงรู้ไหมครับอันนี้ทำไมเห็นกับตาก็ไม่เชื่อนะว่าสัตว์เดรัจฉานสุนัขตัวเล็กทำงี้เออไอ้สุนัขตัวใหญ่มันก็เห่าจนกระทั่งมันแย่เองมันเลิกเห่าแล้วมันก็เดินไปถ้าเราไม่สนคำวิพากษ์วิจารณ์สักอย่างใครจะด่าเราทั้งวันทั้งคืนมีไหมครับบนโลกดุนยาเนี่ยนั่งด่าชาวบ้านคนเดียวไม่มีหรอกท่านอบูบักเนี่ยวันหนึ่งท่านอบูบักนั่งกับท่านนบีเนี่ยท่านนบีก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งมาด่านบีไอ้ด่าท่านอสอท่านอบูบักด่าจนกระทั่งท่านอบูบักเนี่ย
คนไม่ใช่พระอิฐพระปูนลุกขึ้นจะตอบโต้ชายคนนี้มันด่าอยู่ได้พอท่านอบูบักลุกขึ้นปั๊บท่านนบีลุกขึ้นเดินหนีอบูบักตกใจวิ่งมาหานบีบอกนบีครับทำไมเดินหนีจากฉันนบีบอกว่าตอนที่ชายคนนั้นเขาด่าท่านเนี่ยมาลาอิกะห์เถียงแทนแต่พอท่านลุกขึ้นจะด่าเขามาลาอิกะห์หายไปชัยฏอนมาอยู่ข้างท่านฉันไม่อยากอยู่ร่วมกับชัยฏอนยอดเยี่ยมมากวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ถือสินอดก็ต้องระงับอารมณ์คำพูดยิ่งถือสินอดใครมาชวนทะเลาะทะเลาะไหมกอลูสลามาสันติสันติพี่น้องเชื่อไหมว่าคำว่านิ่งเนี่ยเมื่อก่อนเราอาจจะหุนหันพันแล่นแต่พอเวลาเราเจออยู่โลกนี้นานเข้านานขั้นมันมีเกาะป้องกันมันมีเกาะป้องกันและไอ้เกาะป้องกันนี้เนี่ยมันจะกล่อมเกลาเราจนกระทั่งเราเป็นคนที่นิ่งคนที่ถูกด่าแล้วไม่ตอบโต้นี่คือยอดคนนะครับแกจะด่าในเฟซฉันก็นิ่งแกจะมาด่าหน้าบ้านฉันก็ไม่สนใจแกจะฝากคนมาฝากด่าฉันก็ไม่สนใจฉันก็ทำหน้าที่ของฉันดูสิว่าเขาจะมีน้ำอดน้ำทนใครจะทนกว่าอิสลามสอนเรื่องนี้ผ่านการถือศีลอดไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อครับว่าการถือศีลอดทำไมมีคุณูปการถึงขนาดนี้มีคุณูปการขนาดว่าบ่มเพาะเราให้เป็นคนดีมีอีหม่านด้วยกับการที่เราไม่ตอบโต้คนอื่นหะดีษส่วนหนึ่งนบีบอกว่าอันาซาอีมุนบีใบตินฟีโรบดินยันนะฉันรับประกันบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ที่อยู่รอบๆสวรรค์บางคนก็แปลว่าอยู่ด้านล่างของสวรรค์ลีมันสำหรับบุคคลที่ลีมันตารกันมีรออะวะอิงกานามุฮิกกอนให้กับคนที่ละทิ้งการโต้เถียงแม้ว่าเขาจะเป็นคนถูกก็ตามทำไมสังคมเราชอบโต้อะครับทำไมสังคมเราชอบเถียงอะครับเอะอะขึ้นเวทีโต้กันเอะอะด่ากันทางเฟซบุ๊กทางไหนก็แล้วแต่อย่าลืมว่าคนที่นบีบอกว่าละทิ้งการโต้เถียงเลยแม้ว่าตัวเองจะถูกก็ตามหะดีษนี้ถ้ามาใช้ในสังคมของเรานี่อัลฮัมดุลิลละห์ถามพี่น้องนะบ่มุสลิมานี่ผมไม่ถามมาอยู่ข้างในถามพี่น้องที่เนี่ยเป็นสามีวันนี้เราเป็นสามีเถียงชนะภรรยาสำนักจุฬาเอาโล่มาให้ใช่ไหมอาจารย์ยายาโต้มังงีไปถึงบ้านเอาสร้อยคอทองคำไปให้ใช่ไหมเถียงชนะสามีเนี่ยสามีเถียงชนะภรรยาไม่มีใครเอาอะไรมาให้เลยแต่ความเจ็บใจเจ็บแค้นมีอยู่ท่านครูสองท่านครูโต้กันท่านครูหนึ่งเพี้ยมพ้ำข้างล่างที่ลูกศิษย์ลูกหาไม่จบว่ะครูเสียครูแพ้แต่ลูกศิษย์ไม่แพ้ตีกันข้างล่างแล้วท่านครูคู่นี้เขาจะไม่คุยกันแล้วเพราะว่าคนนี้เสียหน้าไปแล้วคนนี้ก็ถือว่าสีปากดีกว่าเก่งกว่าโต้ชนะโอ้ผู้คนยกยอปอปั้นอ้าวคราวนี้มีเรื่องตะกับบทเข้ามาอีกนบีบอกว่ามีสองสิ่งที่เป็นเหตุให้ทำให้ลงนรกลองคิดดูว่าอะไรนบีพูดนะนบีก็บอกว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างสองเข่าหนวดปากแล้วก็ขอโทษนะฮะเอาไว้เอาเพศทำให้คนเข้าลงนรกวันนี้ซินาไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่านะครับเขาโพสในเฟซบุ๊กผมขอดูเอาว่าอย่าใช่เรื่องจริงสามีจูงภรรยาไปขัดดอกนี่ไม่ใช่สังคมกาเฟตนะสังคมมุสลิม
สามีจูงภรรยาเนี่ยไปขัดดอกติดหนี้เขาแล้วหนี้เยอะดอกเบี้ยเพียบไม่รู้ทำยังไงให้ภรรยาไปขัดดอกถ้าสังคมถึงขนาดนี้พี่น้องรอกิยามะฮ์ได้ถ้าลูกถ้าพ่อข่มขืนลูกในไส้ของตัวเองได้แล้วก็รอกิยามะฮ์ได้ถ้าลูกฆ่าแม่ลูกฆ่าพ่อลูกทำร้ายพ่อลูกทำร้ายแม่รอกิยามะฮ์ได้เพราะนบีสัญญาไว้อย่างนั้นนบีสัญญาไว้อย่างนั้นนะฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ในสังคมของเราคืออันมันสมะตานะยะใครที่นิ่งใครที่สงบประสบความสำเร็จนิ่งจากความชั่วนิ่งจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะยะนบีบอกประสบความสำเร็จฉะนั้นปากเราอาจจะเป็นเหตุทำให้ลงนรกได้เยอะพยายามรักษาลิ้นของเราผมแนะนำหลายที่แล้วที่นี่จะแนะนำหน่อยนะสามีภรรยาเนี่ยต้องมีเล่นเฟซถูกไหมภรรยาจะโพสอะไรคุยกับสามีก่อนตัวเองลงได้ไหมลงได้ลงได้ไม่งั้นเราไปลงจับจ้วงคนนั้นด่าคนนี้ไม่เอามุสลิมพี่น้องกันทั้งสิ้นวันหนึ่งเราไปรวมตัวกันที่ทุ่งมาชัดเนี่ยจะว่ายังไงฮะดีษบทหนึ่งผมอ่านแล้วผมความรู้สึกว่าผมไม่เป็นไม่ทะเลาะกับใครนะนบีบอกว่าอินนารอยุลาแท้จริงชายคนหนึ่งยูชาฟิวสามารถที่จะชาฟะอะให้กับผู้อื่น3คนด้วยกันในวันกิยามะฮ์ผมไปอ่านคำอธิบายเขาบอกคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยในวันกิยามะฮ์บางคนอัลลอฮ์จะอนุญาตให้เขาชาฟะอะถ่ายโทษให้กับบุคคลอื่น3คนด้วยกันแล้วถ้าเราอาจจะถูกลงโทษในนรกแล้วเราเป็นเพื่อนเขาเพื่อนของในกอเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เขามีสิทธิ์ชาฟะอะได้3คนแต่ปรากฏว่าบนโลกดุนยาเราทะเลาะกับเขาอดเลยพี่น้องวันนี้อย่าไปทะเลาะกับใครครับส่วนใครไม่ชอบเราเรื่องเขานบีเองก็ไม่ถูกชอบใช่ไหมล่ะแต่เราจะเริ่มต้นไปทะเลาะกับไม่ได้ไม่เอานึกอยู่บ่อยๆนะว่าถ้าชายคนนี้ที่เราทะเลาะกับเขาเนี่ยวันนั้นเขาเกิดได้ชาฟะอะอัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษเขาเราจะเป็นคนหนึ่งใน3ที่เขาจะเลือกแต่นี่เราไปทะเลาะกันซะทั่วบางคนทะเลาะไม่มีแผ่นดินอยู่เคยได้ยินไหมครับมาอยู่สมมติมาอยู่ที่นี่ยืมตังค์เขาทั่วยืมเสร็จย้ายบ้านไปเช่าที่อื่นพอไปอยู่ตำบลอื่นไปยืมเขาซะทั่วย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นระวังคนที่เราไปอาธรรมเขาอิตตะกุลมัสลูมจงระวังคนถูกอาธรรมเพราะหากเขาดูอามุสตะยาบอัลลอฮ์จะรับดูอาวะอิงกานะกาฟิรอนนบีบอกว่าแม้ว่าเขาเป็นกาเฟตก็ตามเมื่อใดเขาขอดูอาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอ้างนะอัลลอฮ์ก็จะรับดูอาเขารับดูอาเอาไงทีนี้ถ้าเขาขอดูอามุสตะยาบพอเราไปอาธรรมเขานบีบอกว่าไม่มีฮิญาบกั้นสายตรงมีพี่น้องเล่าให้ฟังครับไปโกงเข้ามา200ล้านโกงไงอะไปโกงที่เข้ามาที่มรดกน้องๆไม่ให้เอาคนเดียวเลย200ล้านวันนี้ไม่มีที่จะอยู่นบีบอกว่าบาปบางบาปไม่ต้องรอวันกิยามะฮ์บนโลกนี้เห็นเลยนี่แหละอธรรมต่อคนอื่น2เนรคุณต่อพ่อแม่เห็นเลยใครที่ชอบด่าพ่อแม่ตำหนิพ่อแม่มันไส้พ่อแม่ไม่ต้องรอกิยามะฮ์นี่ดุนยาเจอเลย
เออาจะพาพ่อแม่ไปนู่นบ้านพักคนชราบ้านบางแคนี่ระวังนะครับมีไม่กี่บาปบนโลกดุนยานี้เนี่ยที่อัลลอฮ์จะให้เห็นเลยนะใครไปอาธรรมต่อคนอื่นไปยืมเงินเขาแล้วไม่คืนไปโกงที่ดินเขาสมมุติแล้วก็ไม่คืนเพราะการเตาบ้านเนี่ยเตาบ้านต่ออัลลอฮ์ยังไม่พ้นเลยต้องเอาสิทธินี้ไปคืนเขาก่อนซออิมุนถ้าเหตุการณ์ถือสินอดเนี่ยมันจะยับยั้งสิ่งนี้นั่นคือความยิ่งใหญ่ของชีวิตทำไมนบีทำไมอัลลอฮ์ลงฮุกมนี้มาปีหนึ่งต้องมีหนึ่งเดือนเพราะมนุษย์เราหลงลืมคุริกอนอินซานุดออีฟาอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่ดออีฟถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอเรามีเผลอได้กลับมาใหม่รอมฎอนย้ำรอมฎอนเตือนเรานบีบอกว่ามันซ้อมาเย้ามันฟีซาบีลิลละใครก็ตามที่ถือสินอดหนึ่งวันฟีซาบีลิลละในหนทางของอัลลอฮ์พี่น้องฟังให้ดีนะครับมันซ้อมาใครที่ถือสินอดหนึ่งวันฟีซาบีลิลละในหนทางของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นการถือสินอดซุนนะหรือฟัดดูก็ตามถ้าถือเพื่ออัลลอฮ์จริงๆบะอัดัลลอฮุวะญะฮูอัลลอฮ์จะทำให้ใบหน้าของเขาอานินนาร์ให้ปลอดภัยจากไฟนรกซะบะอีนะคอรีฟันห่างไกลจากไฟนรก70ปีใครบันทึกอิหม่ามบุคอรีเราถือสินอดในเดือนรอมฎอน30วันกี่ปีเอาใครคิดเลขเก่งทำไมนะถือสินอดหนึ่งวันเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราออกห่างจากไฟนรก70ปีแล้วถ้าถือสินอดหนึ่งเดือนเอา70ไปคูณ30มันได้กี่ปีเห็นใครอิหม่ามบุคอรีมังบุคอรีครับฉะนั้นทำไมบรรดาซอฮาบะห์ถึงโหยหาปรารถนาถ้าภาษาแบบบ้านๆมีความกระสันในทางที่ดีนะครับที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนด้วยเหตุผลนี้ด้วยเหตุผลนี้ฉะนั้นอยากจะบอกพวกเรานะครับว่าการถือสินอดไม่ใช่เรื่องธรรมดาอัลลอฮ์ให้มาเดี๋ยวก็ไปไม่ใช่แต่มันเรื่องพิสูจน์จิตใจของเราก่อนหน้านี้มีคนตายไปใช่ไหมใช่หรือครับเขาอยากอยู่ถึงรอมฎอนไหมเมื่อ2ปีที่แล้วตัดชุดวันอีดจะใส่อีก3วันก่อนวันอีดอัลลอฮ์เรียกกลับยังมีอะไรทำอีกเยอะในหัวแต่ถึงอายันอัลลอฮ์ก็เรียกกลับอีกฮะดีษหนึ่งนบีบอกว่าอัสซิยามุวัลกุรอานุยัชฟาอานีลิลอับดิยามัลกิยามะติการถือสินอดกับการอ่านกุรอานนะเดือนรอมฎอนก็มีเรื่องกุรอานนะยัชฟาอานีลิอับดิยามัลกิยามะอัลลอฮ์จะชาฟาอะห์ให้การถือสินอดและการอ่านกุรอานชาฟาอะห์ถ่ายโทษลิอับดิยามัลกิยามะติในวันกิยามะยังไงอะครับยากูรุสยามการถือสินอดเนี่ยในวันกิยามะห์จะแปลงร่างให้เป็นรูปธรรมแต่หน้าตายังไงวัลลอฮุอะลัมนะครับแล้วการถือสินอดเนี่ยก็กล่าวกับอัลลอฮ์ว่าไอร็อบบีมานาตุฮุตตออามวะชะฮาวาตบินนะฮาร์ยาอัลลอฮ์ชายคนนี้เขาอดอาหารเพื่อฉันเขาไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาก็เพราะฉันในตอนกลางวันฟายาเฟียนี้ฟีขอให้อัลลอฮ์จงถ่ายโทษให้แก่เขาได้เถิดตอนท้ายนบีบอกว่าฟายุชราอานี่อัลลอฮ์อนุญาตให้การถือสินอดที่เป็นรูปธรรมในวันกิยามะห์เนี่ยถ่ายโทษให้แก่เขา
ฉะนั้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนทักวาความยำเกรงจริยธรรมในเรื่องของคำพูดจริยธรรมในเรื่องของอัคลากของมุสลิมที่ยิ่งไปกว่านั้นใบหน้าของเราออกห่างจากไฟนรกแค่หนึ่งวันนะครับอัลลอฮ์ให้ออกห่างจากไฟนรก70ปีและยิ่งไปกว่านั้นการถือศีลอดจะชะฟาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไถ่โทษให้กับสุดยอดไหมเนี่ยหะดีษสุดท้ายเดี๋ยวจะได้รับคำถามพี่น้องนะครับอัศรวาตุลคอมซุการถือศีลอด5เวลาวันยุมอะตุอิลันยุมอะติการวันละหมาดวันศุกร์นี้ถึงศุกร์หน้าวะรอมฎอนุอิลารอมฎอนะเดือนรอมฎอนปีนี้ถึงรอมฎอนปีหน้ามุกัฟฟิรอตุนมาบัยนะฮุนนะอิซาจะตะนะบะอัลกะบาอิรอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่เราตราบที่เราไม่ทำบาปใหญ่เอาใหม่ถือศีลสงบละหมาด5เวลาพี่น้องละหมาดมักริบเสร็จแล้วปั๊บจะกลับบ้านหรือจะนั่งที่นี่ต่อก็ตามพอถึงเวลาละหมาดมักริบอิชาเสร็จแล้วปั๊บระหว่างมักริบพอละหมาดอิชาปั๊บในระหว่างนั้นอัลลอฮ์อยู่กับฟิรอดอภัยโทษให้เสร็จแล้วไปละหมาดซุบฮ์อัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้ละหมาดระหว่างละหมาดซุบฮ์ไปละหมาดซุรีอัลลอฮ์อภัยโทษให้ละหมาดซุรีถึงมักริบขอโทษถึงอัสรีระหว่างนั้นอัลลอฮ์มุกัฟฟิรอดอภัยโทษให้อัสรีถึงมักริบอัลลอฮ์อภัยโทษนะอย่างเนี้ยเรื่อยไปมาละหมาดศุกร์นี้อัลลอฮ์มุกัฟฟิรอตอภัยโทษให้เราถึงศุกร์หน้าพอถึงศุกร์หน้าแล้วอัลลอฮ์มุกัฟฟิรอตถึงศุกร์ต่อไปรอมฎอนปีที่แล้วถือศีลอดเราอัลลอฮ์ก็มุกัฟฟิรอตจนทั้งถึงรอมฎอนปีนี้เรื่องละหมาด5เวลาเรื่องละหมาดวันศุกร์เรื่องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนปีที่แล้วถึงปีนี้ย้ายจากปีนี้ถึงปีหน้าอยู่กัฟฟิรอตอัลลอฮ์อภัยโทษให้แต่มีเงื่อนไขว่าอิจตานะบันกะบาอิรต้องไม่ทำบาปใหญ่ไม่ซีนาไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันแต่มีเหรอครับละหมาดซูรีเสร็จแล้วไปกึ๊บเสร็จแล้วอาซัดมาละหมาดต่อโอ้โหถ้ามีสมมติว่ามีนะอัลลอฮ์ก็มาอยู่มุกัฟฟิรอตอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้เข้าใจนะระหว่างรอมฎอนปีที่แล้วถึงรอมฎอนปีนี้ทำบาปใหญ่ไหมกินดอกเบี้ยไหมไม่เล่นการพนันไหมไม่นู่นนั่นนี่นั่นไม่มุกัฟฟิรอตรอมฎอนนี้เอาไปเลยอัลลอฮ์กัฟฟารอมุกัฟฟิรอตให้เห็นยังคุณค่าของรอมฎอนขนาดไหนคุณค่าของการถือศีลอดขนาดไหนอยากให้พวกเรานั้นมีความสุขเวลาเข้าเดือนรอมฎอนพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมวันอีดเขาให้ต้องมีการตักบีรแล้วก็ให้มีเสียงดังๆทำไมเวลานักฟุตบอลเตะเข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามนักฟุตบอลทำไงเงียบๆฮะดีใจตะโกนเต้นตีลังกาว่าไปนั่นแสดงออกถึงชัยชนะนั่นแหละครับคนที่ถือศีลอดมาทั้งเดือนละหมาดตะเวนมาทุกคืนอ่านกุรอานมาอย่างเยอะแยะมากมายบางคนจบหลายจบก็มีอิหม่ามชาฟีนี่อ่านวันละ2จบนะครับคนเดียวนะแค่อ่านวันละ2จบพอถึงวันอีดนั่นคือวันที่ทำไมอีดินฟิตรีกลับไปสู่วิถีปกติอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺยิ่งใหญ่สุดวันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺได้ให้ความรื่นเริงความสนุกตราบใดที่ไม่ขัดแย้งกับฮุกมศาสนาที่มันฮารอมไม่ใช่วันอีดเอาดนตรีมาเล่นไม่ใช่แบบนี้นี่คือชัยชนะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์
นี่คือความสำเร็จของบ่าวของมุยาอัลลอฮ์วันนี้คือเยามุลฟิตริวันซึ่งเราเป็นวิถีปกติในความเป็นมนุษย์กินได้ดื่มได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาได้ในตอนกลางวันชัยชนะนี้ไม่ได้ได้กันทุกคนลัลลากุมตัตตะกูลมันได้เฉพาะคนที่ตัตตะกูลได้เปลี่ยนแปลงรอมฎอนเปลี่ยนเราถ้าไปเหมือนมาเหมือนไปไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีประโยชน์รอมฎอนไม่มีประโยชน์สำหรับเราอีกทั้งนั้นนบีบอกว่าหายนะเซนี่กะไรคนที่เดือนรอมฎอนมาแล้วจากไปอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้นะดุอานะครับดุอาเยอะๆคือไลลาตุลกอดนบีสอนให้เราดุอาไม่ใช่หรออัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบุลอัฟวะฟะฟูอันนีขอเรื่องเดียวคืนไลลาตุลกอดเนี่ยคือคืนที่ดีกว่า83ปีนะครับดีกว่า1,000เดือนเนี่ยบางคนอายุไม่ถึง83ด้วยซ้ำแต่คืนเดียวที่มีคุณค่าขนาดนี้อัลลอฮ์ขออย่างเดียวให้พระองค์อภัยโทษให้แก่เราขอเรื่องเดียวนบีไม่ได้บอกไอชาขอให้รวยขอให้อะไรล่ะมีบารมีขอโอ้ไม่มีขอเรื่องเดียวอัลลอฮ์อภัยโทษอัลลอฮ์อภัยโทษกิยามัตก็รอดกิยามัตก็รอดนะหวังไว้ว่าละอัลละกุมตะตะกูลการถือศีลอดนี้จะกล่อมเกลาเราให้เป็นผู้ที่ยำเกรงนะครับมีคำถามไหนเชิญชาลอห์นะครับนี่นะครับผมใช้เวลา1ชั่วโมงบรรยายเนาะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการถามคำถามเงียบดีหมายถึงว่าเข้าใจหมดเลยนะหรืออีกนัยยะหนึ่งคือไม่รู้เรื่องเลยนะพี่น้องยกมือถามก็ได้นะครับหรือจะมุสลิมจะเขียนหรือถามก็ได้นะครับเขียนก็ได้นะหรือถามก็ได้มีไหมฮะยกมือเลยผู้ชายนี่มีปัญหาแล้วยกมือถามเลยถามเรื่องอื่นก็ได้เนาะอะไรนะเข้าใจง่ายอัลฮัมดุลิลละห์มีคำถามจากที่บ้านก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีมาหรือเปล่านะเพราะของผมนี่ไม่ได้ดูนะของบางมีก็ถามได้คือเวลาผมสอนศาสนาเนี่ยสอนแบบ two way นะครับไม่ใช่ one way นะคือมีนะมีตอบโต้มีคุยกันนะถ้าวันเวเนี่ยสอนเป็นสดหมดเวลาปุ๊บกลับบ้านก็เรียกวันเวมุสลิมนี่เดี๋ยวมุสลิมนี่อย่าแพ้นะครับอย่าจากกันแล้วครับการถือศีลอดชะบานอ่ะมาแล้วคนที่ยังไม่ได้เริ่มถือศีลอดเลยครึ่งหลังชะบานจะถือศีลอดได้ไหมพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะว่าหะดีษที่บอกว่าเริ่มต้นให้ถือศีลอดครึ่งเดือนอย่าถือศีลอดครึ่งเดือนชะอ์บานเนี่ยเป็นหะดีษดออีฟนะครับก็ตะกี้อ่านหะดีษให้ฟังแล้วว่าฉันไม่เคยเห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูมูอักษะรถือศีลอดมากมายยิ่งไปกว่าเดือนชะอ์บานฉะนั้นเดือนชะอ์บานทั้งเดือนตั้งแต่วันที่1ชะอ์บานเนี่ยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันที่28ชะอ์บานถือศีลอดได้ทุกวันวันไหนก็ได้ส่วนวัน2วันก่อนเข้ารอมฎอนนบีบอกว่าอย่าถือเพราะมันจะเป็นวันที่สงสัยวันชักวันที่สงสัยฉะนั้นไม่เคยถือศีลอดเลยแต่วันเนี้ยพรุ่งนี้จะถือกลางวันพรุ่งนี้จะถือได้ถือได้แต่อย่าเจาะจงแบบนี้นะอย่าเจาะจงแบบนี้นะถือวันที่ถือศีลอดวันกลางวันของวันที่15ชะอ์บานถือวันเดียวอย่าเจาะจงแบบนี้เพราะมันไม่มีแบบนะอ่านกุรอานอ่านยาซีนค่ำ15ชะอ์บานอันนี้ไม่มีแบ
นะฮะขอต่ออายุนะฮะขอต่ออายุในคืนนิฟูชาบานไม่มีแบบนะไม่มีหะดีษบทไหนบอกว่ามีสิ่งเหล่านี้ผมชอบคำพูดของท่านอุมัรอิบนุคอตอบนะครับท่านอุมัรเนี่ยจูบหินดำแล้วก็บอกว่าหินดำเอ๋ยเจ้าเนี่ยคุณก็ไม่ให้โทษก็ไม่ให้คุณก็ไม่ให้โทษก็ไม่ให้ที่ฉันจูบเจ้าเนี่ยรอไอ้ตูรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮ์รอไอ้ตูรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับบีลูกะเพราะฉันเห็นท่านรอซูลจูบถ้ามาดแม้นว่าฉันไม่เห็นท่านรอซูลจูบเจ้าเนี่ยมากับบันตุกะฉันจะไม่จูบเจ้านบีซอฮาบะห์ทำที่นบีบอกไม่มีอะไรที่เกินจากที่นบีบอกนบีจูบหินดันจูบนบีก็ไม่ได้บอกว่าจูบหินดันแล้วได้อะไรก็จูบนี่แหละคืออีมานขั้นสูงสุดสิ่งไหนที่นบีบอกในเดือนชาบานสิ่งที่นบีบอกเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการถือศีลอดในเดือนชาบานนี่สุนนะอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้บอกเข้าใจนะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปก็ถือศีลอดได้ครับวันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ถือศีลอดเรื่อยไปนะครับมีพี่น้องถามมาทางบ้านแต่ว่าเน็ตผมมันไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวดีแล้วก็จะอ่านให้ฟังนะครับมีคำถามอีกไหมครับเห็นไหมฮะข้างหน้าไม่มีนะเข้าใจหมดนะฮะของมุสลิมก็ไม่มีมาแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับวันที่27เมษายนเนี่ยถ้าไปก็จะมีหนังสือเตือนชั้นเตือนเธอแจกให้ทุกคนเนาะนะครับส่วนใครที่ไม่ไปเนี่ยจะฝากก็ฝากไปหยอดกล่องนะฮะดียะห์เนี่ยแล้วก็ขอหนังสือมาเล่มนึงอ่ะเนี่ยก็ยังได้นะแต่ว่าเราก็จะถามเรื่องถือศีลอดในวันที่15ชาบานมีหะดีษส่งเสริมไหมไม่มีหะดีษไหนมาเจาะจงว่าให้ถือศีลอดเจาะจงเฉพาะวันที่15ชาบานนี่ไม่มีแต่ทั้งเดือนชาบานเนี่ยสามารถถือศีลอดได้นะครับไม่มีนะครับไม่มีตัวบทแต่เคยได้ยินผู้สอนบอกว่าสนับสนุนปศถือศีลอด15วันชาบานแรกและ15วันหลังสนับสนุนให้การให้กินสาเหตุหรือเปล่าคะอย่างที่อาจารย์มูริสอนว่าปศได้หมดยกเว้น2วันสุดท้ายก็เรียนมากันก็เรียนเหมือนกันแต่จะรู้ของ15แรกหลังค่ะนะครับสาเหตุหรือไม่สาเหตุครับอันนี้ไม่สาเหตุนะครับให้เริ่มต้นถือศีลอดตั้งแต่15คืนหลังเนี่ย15วันหลังเนี่ยอันนี้ไม่สาเหตุนะหะดีษไม่สาเหตุหะดีษซอฮีฮะก็คือถือศีลอดได้ทั้งเดือนเลยอย่าเจาะจงเริ่มต้นวันที่15นะแต่ให้รู้ว่าทั้งเดือนของเดือนชะบานถือศีลอดได้ทั้งหมดนะไม่เจาะจงนะครับอันนี้ต้องไม่เจาะจงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีรอบเดือนมาพอวันที่15เนี่ยมันหมดพอดีนะวันที่14หมดพอดี15เราก็เลยเริ่มต้นถือศีลอดอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนี่แล้วเค้าเรียกว่าเป็นเรื่องของความจำเป็นไม่ได้เราไม่ได้เนียดว่าต้อง15นะอิสลามเนี่ยให้ความกว้างขวางเราก็รับนะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาถามนบีถามนบีจนกระทั่งนบีบอกว่าพวกท่านรู้ไหมอย่าถามเยอะเพราะฉันกลัวว่าถามไปถามมาเนี่ยอัลลอฮ์จะหุกกลมเป็นวาญิบแล้วใครลำบากพวกท่านเนี่ยลำบากนบีมาละหมาดตะรเวียที่มัสยิดกี่คืน3คืนเสร็จแล้วนบีก็หลบไปละหมาดที่บ้านซอฮาบะห์นั่งรอเต็มสุเรานบีไม่ออกมาที่ไหนได้นบีละหมาดอยู่ที่บ้านรุ่งเช้าไปหานบีนบีครับเมื่อเช้าเมื่อคืนทำไมไม่มาละหมาดตะรเวียสมัยนบีไม่เรียกละหมาดตะรเวียนะครับกิยามุรอมฎอนนบีบอกว่าถ้าฉันมาละหมาดอย่างนี้ทุกคืนกลัวว่าอัลลอฮ์จะกำหนดเป็นฟัรดูยุ่งเลยทีนี้
คนกลับมาจากทำงานมาละหมาดตะเวียไม่ทันบาปอีกแต่การละหมาดตะเวียเป็นฮุกมสุนนะเท่านั้นสุนนะมุอักกะดะเน้นหนักให้กันไม่ถึงขั้นวาญิบการละหมาดตะเวียเป็นเงื่อนไขของการถือศีลอดในตอนกลางวันไหมครับเป็นเงื่อนไขไหมน้ำมาถ้าไม่มีน้ำละหมาดละหมาดไม่ซ้อใช่ป่ะน้ำละหมาดจึงเป็นเงื่อนไขของการละหมาดถ้าไม่ละหมาดตะเวียถือศีลอดไม่ซ้อมีไหมไม่มีงั้นการละหมาดตะเวียเป็นซุนนะห์มุอักกะดะเน้นหนักให้กระทำหลังจากที่เราละศีลอดเสร็จแล้วกินอิ่มหมีพีมาแล้วมาละหมาดตะเวียให้เรายืนขึ้นละหมาดด้วยกับอะไรครับด้วยกับความยำเกรงณที่อัลเลาะห์มันก็มาใครที่ยืนขึ้นฟีรอมฎอนในเดือนรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันยืนขึ้นละหมาดในเดือนรอมฎอนด้วยอีหม่านหวังในความโปรดปรานที่อัลเลาะห์กูฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบีอัลเลาะห์จะอภัยโทษบาปที่ผ่านมาฉะนั้นอย่ามาละหมาดตะเวียเพราะเกรงใจอิหม่ามอย่าละหมาดตะเวียเพราะคนชวนแต่ให้มาละหมาดตะเวียอีมานด้วยความศรัทธาวะติซาบันหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ถ้ามาละหมาดเพื่ออิหม่ามถ้าละหมาดเพื่ออิหม่ามนะวันกิยามะห์ไปเอาสวรรค์กับอิหม่ามอิหม่ามมีป่ะอิหม่ามบอกฉันก็แย่อยู่อย่างรอแล่อยู่ไม่รู้จะรับบัญชีมือไหนเนี่ยแกนะครับมีคำถามอีกไหมครับทุกทีจะ10โมง4ทุ่มครึ่งนะเออ3ทุ่มครึ่งโอ้ย4ทุ่มครึ่งเลยนะเออฮะแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะใช่ไหมที่นี่มีงานนะครับก็เชิญด้วยอาทิตย์นี้เชิญด้วยนะฮะสำหรับที่นี่มีงานฉันรอผมคงมาดึกหน่อยนะวันที่27มูลที่รับทานจัดงานเนาะตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะครับนะมีโอ้โหคณาจารย์เยอะเลยนะครับคณาจารย์เยอะเลยอาจารย์อันนี้ถ้ามีใครถามผมจะนั้นนะถ้าไม่มีผมก็ขอไปทำพันนิดนึงแล้วกันนะครับบ่าย2โมงเนี่ยบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะก็เป็นอาจารย์ที่เข้ามาในรายการของมูลที่รับทานมูลที่รับทานเนี่ยจะออกอากาศนะครับในเดือนรอมฎอนนะครับเที่ยงคืนถึง7โมงเช้านะมีคนแซวว่าอาจารย์เที่ยงคืนแล้วมีใครเปิดให้ยินดูบรรยายให้ยินฟังไง นะแต่เราต้องเอาก่อนนะครับเพราะว่าออกสดจริงๆก็คือ 3:00 ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเทปออกมาจนกระทั่งถึง7โมงเช้านะครับทุกวันนะฮะของเดือนรอมฎอน PSI 108พี่น้องช่วยจำหน่อยแล้วกันนะ108 PSI 108ส่วนตั้งแต่เนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก่อนหน้านี้พรุ่งนี้เช้า 5:00 ถึง 7:00 น. PSI 108 5:00 ถึง 7:00 น. อันนี้ทุกวันเดือนปกติยกเว้นเดือนรอมฎอนเนี่ยเที่ยงคืนนะครับเราก็จะจัดงานเพื่อหารายได้เนี่ยเอาไปเขาเรียกอะไรนะไปซื้อไปเช่าดาวเทียมเขาเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะครับบ่ายสองโมงเนี่ยก็มีอาจารย์อับดุลอาซิดขำเจริญอาจารย์อับดุลนาเซนะฮะนะครับแล้วก็มีอาจารย์มูบารอกนะครับแล้วก็มีอาจารย์อับดุลลาตีฟนะครับก็เนี่ยเลื่อยไปอาจารย์อะไรล่ะอาจารย์ซอดิกีนนะครับอาจารย์อบูบักนะก็จะพูดเรื่องว่าสังคมอยู่ยากนะครับมุสลิมจะอยู่อย่างไรในยุคที่สังคมอยู่ยากนะครับและหลังจากนั้นก็สังคมนี้ขาดสังคมมุสลิมขาดใครต้องการใครนะด็อกเตอร์อับดุลลอฮ์หนุ่มสุขนะครับเชิญมาแล้วก็มีอาจารย์ชวีสันทพิจิตรอาจารย์นัชรีเดือนปาดคุยเรื่องนี้เสร็จแล้วบังมินนะครับประธานของเรานะฮะพิทวัตรแล้วก็บังมินจะเป็นคนเป็นประธานเปิดงานพิทวัตรประธานจัดงานแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขจะพูดเรื่องที่พักคนเดินทางสำคัญอย่างไร
แล้วก็ดร.อนัตอมาตยกุลจะพูดเรื่องอนาคตผู้รู้ผู้ไม่รู้ในสังคมมุสลิมเรานะอันเนี้ยผมตั้งใจตั้งชื่อนี้เพราะว่าผมดูแล้วสังคมมุสลิมมันพูดเยอะได้เยอะมากอนาคตของผู้รู้กับผู้ไม่รู้เนี่ยเป็นยังไงอะสังคมเราวันเนี้ยผู้รู้กับผู้ไม่รู้ครูกับลูกศิษย์เป็นยังไงน่าฟังมากนะครับดร.อนัตอมาตยกุลแล้วก็ผมก็จะพูดว่าลอฟานจะทำอะไรแล้วก็สุดท้ายอาจารย์บ๊อบบี้จะพูดว่าจะพูดเรื่องเห็นอ่านแต่ Facebook หัวข้อเรื่องนะอาจารย์บ๊อบบี้ปิดท้ายนะครับก็ประมาณสัก 4:00 นนะครับเลิกก็ประมาณ 5:00 นนะฉะนั้นใกล้ๆเรานะครับก็ไปกันเยอะๆนะครับแล้วก็ไปร่วมซื้ออาหารอะไรกินกันนะฮะแล้วก็ไปรับหนังสือแจกหนังสือเล่มนี้แจกนะครับแจกฟรีให้กับทุกคนที่ที่ไปร่วมงานแต่วันนี้จะมาให้มาให้ที่มัสยิดนี้นะครับพี่น้องก็จะได้อ่านนะผมจะให้ฮะดียะห์มัสยิดละ5เล่มเพราะพี่น้องทำบุญมาแค่ 2,000 เล่มเท่านั้นเองนะครับก็อินชาอัลเลาะห์พี่น้องจะได้ไปอ่านเป็นนาซีฮัตหลังละหมาดได้เลยนะครับไปขึ้นคุตบะห์3พ่ออ่านให้ลูกๆฟังลูกๆอ่านให้ครอบครัวฟังนะครับหลังมักริบสั้นๆวะละหะดีษสั้นๆนะครับแล้วปลายปีนี้ผมจะออกเล่มใหญ่365นะ365หะดีษนะครับหนาประมาณ700หน้านะครับแล้วครับผมจะแจกให้ทุกมัสยิดและทุกองค์กรที่ขอมาส่วนพี่น้องที่ต้องการเนี่ยพี่น้องบริจาคสมทบทุนทำหนังสือเนี่ย 1,000 บาทพี่น้องจะได้เล่มนี้เลยหนา700กว่าหน้านะครับหนา700กว่าหน้าอันนี้ออเดอร์ก่อนเอาไปคุณคุตบะนะครับเอาไปอ่านนาซีฮัตอิหม่ามอ่านให้มะมูมฟังมะมูมอ่านให้อิหม่ามฟังได้หมดนะครับนะอันนี้เป็นหะดีษที่ใกล้ตัวมากๆนะครับมีไหมฮะมีไหมหมดแล้วนะนั้นขออนุญาตอ่านสักหะดีษเนาะฟัดลุนอิมมีความประเสริฐของความรู้เนี่ยนะครับการเพิ่มพูนความรู้อะฮับุอิไลยะการเพิ่มพูนความรู้เป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันมากกว่ามินฟัตรินอิบาดะมากกว่าการทำอิบาดะว่าค่อยรู้ดีนิกุ้มอันวะรอคนที่ดีที่สุดในศาสนาของพวกท่านทั้งหลายคือคนที่วะรอนี่นบีพูดนะครับนบีบอกความประเสริฐของคนที่ศึกษาหาความรู้ดีกว่าฉันชอบมากกว่าอิบาดะโดยไม่มีความรู้ที่พี่น้องมาเรียนเนี่ยนบีชอบมากกว่ายืนละหมาดทั้งคืนแต่ไม่มีความรู้ไม่ศึกษาหาความรู้ไม่ต่อยอดเรื่องความรู้นบีบอกฉันชอบคนศึกษาหาความรู้มาและคนที่ดีที่สุดในศาสนาของพวกเราก็คืออันวะรอวะรอก็คือสมัยก่อนเขาเรียกคนวะรอวะรอเนี่ยนะคือคนที่ออกห่างจากสิ่งที่สงสัยและหวาดกลัวในสิ่งที่ฮารอมวันนี้พี่น้องเอาศัพท์ภาษาอาหรับดีๆอย่างนี้สักคำหนึ่งกลับบ้านนะวะรอคือคนที่ออกห่างจากสิ่งสงสัยเอ๊ะฮาลาลหรือไม่ฮาลาลไม่ฮาลาลออกห่างและหวาดกลัวว่าจะตกไปทำสิ่งที่ฮารอมนี่เขาเรียกคนวะรอฉะนั้นคนสมัยในอดีตรุ่นป้ารุ่นโต๊ะรุ่นแชร์เราเขาเรียกคนวะรอคนวะรอนะครับสมัยก่อนวะกัฟที่เป็นร้อยไร่วันนี้ยังไม่เคยเจอใครวะกัฟที่ร้อยไร่ปัจจุบันนะลูกยับยั้งไว้ลูกบอกย่อถ้าให้หมดเนี่ยพวกผมไม่มีอะไรเหลือแน่คนสมัยก่อนอ้าวใช่ไหมมัสยิดมุกอรรอบีนลำหินน่ะที่วะกัฟพันกว่าไร่นะครับน่ะที่วะกัฟอย่างเดียวน่ะพันกว่าไร่เนี่ยเก็บค่าเช่าที่นาแล้วบางที่ก็มีส่วนที่มาสร้างบ้านไม่ต้องจัดงานยังได้
นะแสดงว่าคนสมัยก่อนนี่วะกัฟให้เลยวันนี้เขาได้ผลบุญเนี่ยนอนอยู่ในอัลัมบาซักเนี่ยผลบุญไหลไหลฉลาดหรือความรู้แต่คนสมัยก่อนเขาที่เยอะจริงๆแหละเพราะว่าคนสมัยก่อนนี่ทางราชการบอกเอาไปถางเลยใช่ไหมผมจำได้นะครับที่น้องจอกนี่ใช่ไหมไปเอาเลยจะถางเท่าไหร่ก็เอาไปคนสมัยก่อนที่เยอะล่าสุดได้ยินมาว่าขายที่ได้ 3,000 กว่าล้านมุสลิมเรานะบางโรงมี 3,000 กว่าล้านจะทำตัวไงเนี่ย นะนะเอาเนาะเนี่ยคนวะรอคนวะรอผมชอบเอาฮะดีษเนี่ยมาอ่านผมได้กับตัวผมเองก่อนนะแล้วก็ส่งต่อพวกเราอ่ะอินชาอัลเลาะห์นะครับโอกาสหน้ามาใหม่เนาะวันนี้คงไว้เพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู